ดีครับผมครูบอยจากช่อง YouTube บ้านกีตาร์หาดใหญ่นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนกีตาร์ที่ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนหรือลองหัดเล่นด้วยตัวเองแล้วเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะว่ากันไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะครับอาจจะแบ่งเป็นหลายคลิปหลายตอนนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหามันก็มีพอสมควรนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่โลกของการเล่นกีตาร์นะครับเราต้องมาคุยกันสักนิดนึงก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีในการเล่นกีตาร์นะครับก็คือกีตาร์นั่นเองนะครับบางคนไม่มีกีตาร์ก็อาจจะดูคลิปไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีกีตาร์ก็เล่นไม่เป็นแน่นอนนะครับเพราะเราต้องฝึกนะครับกีตาร์ที่ใช้นะครับก็แนะนำเป็นกีตาร์โฟกสายเหล็กนะครับจะเป็นกีตาร์โปร่งธรรมดาหรือโปร่งไฟฟ้าก็ได้นะครับเล่นเหมือนกันไม่มีปัญหานะครับหรือใครจะใช้กีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าแนะนำจริงๆใครจะซื้อหัดเล่นกีตาร์ครั้งแรกเนี่ยซื้อกีตาร์โปร่งสายเป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับนะครับขนาดจะเอาขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเอาให้เหมาะกับคนเล่นนะครับขนาดก็อาจจะมีผลกับเสียงบ้างนะครับแต่ว่าก็พยายามเลือกขนาดให้เหมาะกับตัวเรานะครับอันนี้เป็นขนาด41นิ้วนะครับก็มาตรฐานผู้ชายเล่นสบายๆนะครับผู้หญิงก็จะซื้อเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณด้วยนะครับแต่ถ้าพอมีงบสักหน่อยนึงก็แนะนำประมาณ 2,000 ขึ้นไปนะครับจะได้คุณภาพโอเคหน่อยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือให้ร้านที่ซื้อเนี่ยปรับแต่งกีตาร์ให้สายมันเตี้ยให้สายมันนิ่มกดง่ายนะครับอันนี้จะมีประโยชน์ให้การฝึกมันง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อที่ร้านของเรานะครับเราก็จะมีบริการปรับแต่งให้สายนิ่มกดง่ายให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับเมื่อมีกีตาร์แล้วนะครับต่อไปก็คือต้องเป็นกีตาร์ที่จูนสายหรือตั้งสายเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งสายแล้วนะฮะเสียงของกีตาร์ที่ตั้งสายแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสายกีตาร์เพี้ยนเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่เพราะนะครับโอเคเดี๋ยวการตั้งสายเดี๋ยวอาจจะทำให้อีกสักคลิปหนึ่งนะครับสอนกันละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามือใหม่แน่นอนอาจจะตั้งยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นพวกเครื่องตั้งสายนะครับเครื่องแย่จูเนอร์นะครับราคา200-300แล้วกว่าบาทก็มีนะครับหรือเป็นแอปอัปโหลดจากมือถือก็ใช้ได้อยู่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับโอเคนะครับเมื่อกีตาร์เราพร้อมนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยมันเล่นยังไงนะครับนะฮะก็คือสลับคุณที่ถนัดมือขวานะครับก็จับคอร์ดมือซ้ายนะครับมือขวาเนี่ยเราจะใช้ดีดนะครับดีดขึ้นดีดลงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการดีดเก่านะครับดีดทีละเส้นมีการตกคือลักษณะของการดีดกีตาร์นะครับแต่ว่ามือใหม่เริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้การดีดลงกับขึ้นในการฝึกเกาะนะครับยังไม่เกายังไม่ตกอะไรก่อนนะครับจะใช้ปิ๊กดีดหรือใช้นิ้วธรรมดาก็ได้นะครับมือซ้ายนะครับจะมีหน้าที่ในการจับคอร์ดนะครับคอร์ดก็อย่างเช่นคอร์ด C คอร์ด G คอร์ด D คอร์ด E minor คอร์ด A minor อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคอร์ดพื้นฐานนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในแต่ละเรื่องเราก็จะมาว่ากันไปนะครับเดี๋ยวก็จะอันนี้จะพูดแบบว่าคร่าวๆไปก่อนให้เราเข้าใจภาพรวมนะครับแล้วจะได้เริ่มต้นฝึกกันนะครับโอเคนะครับเมื่อมือซ้ายจับคอร์ดมือขวาก็จะดีดนะครับดีดขึ้นดีดลงทีนี้มันก็จะมีเรื่องการตีคอร์ดเข้ามานะครับอย่างเช่นตีแบบที่จังหวะอีกแบบนึงนะครับที่ผมยกตัวอย่างการตีคอร์ด2แบบหลักๆที่เราจะใช้ในการฝึกในเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ใช้หากินในเพลงได้เยอะเลยนะครับนี่คือลักษณะการเล่นกีตาร์นะครับต่อไปนะครับการเล่นกีตาร์เนี่ยเราก็ต้องเล่นเพลงถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเล่นเพลงนะครับว่าในเพลงนึงเนี่ยเราจะดูยังไงจะเล่นยังไงนะครับการเล่นดนตรีเนี่ยเล่นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่เรื่องของการเล่นเพลงนะครับครับเดี๋ยวดูเนื้อเพลงที่ขึ้นให้ในหน้าจอก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับการจะเล่นกีตาร์เล่นเพลงไหนเนี่ยเราจะต้องรู้จักเพลงนั้นก่อนนะครับรู้จักเคยฟังร้องได้นะครับมันถึงจะเล่นได้นะครับถ้าเราไม่เคยฟังเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะเราไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับต้องฟังเพลงนั้นมาก่อนนะครับผมยกตัวอย่างในเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับเป็นเพลงที่มีคอร์ด
ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปนะครับก็ถือว่าจัดอยู่ในเพลงกลุ่มคอร์ดง่ายแล้วกันนะครับโอเคเราก็จะเห็นนะครับมีท่อนอินโทรนะครับก็จะเป็นคอร์ดก็มีเนื้อเพลงแล้วก็มีคอร์ดอยู่ข้างบนนะครับทีนี้คอร์ดที่เห็นนะครับที่เป็นสีเนี่ยปกติในเว็บอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ทำสีเอาไว้นะครับอันนี้ผมทำสีเอาไว้เพื่อให้มือใหม่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับลักษณะของคอร์ดการพิมพ์คอร์ดที่ดีเนี่ยเขามักจะพิมพ์ให้คอร์ดตรงกับคำที่เปลี่ยนคอร์ดนะครับซึ่งคำที่เปลี่ยนคอร์ดในที่นี้ก็คือคำที่เป็นสีนั่นเองนะครับทีนี้ในเนื้อเพลงเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นห้องเพลงนะครับในเพลงทั่วไปเนี่ยเขาจะนิยมใช้อัตราจังหวะ4/4ก็คือ1ห้องเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4จังหวะเคาะนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อเพลงแต่ละบรรทัดเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นห้องนะครับบรรทัดนึงอาจจะมีสัก4ห้องหรือกี่ห้องก็แล้วแต่เพลงก็จะแต่งนะครับ1ห้องแบ่งเป็น4จังหวะเคาะนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4วอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดของลักษณะนะครับ1ห้องเพลงนะครับเราจะแบ่งเป็น4จังหวะเคาะนะครับเพลงหนึ่งก็จะมีหลายห้องต่อกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเขียนให้อยู่ในห้องเดียวนะครับคอร์ดเนี่ยเราจะดีดจังหวะแรกของคอร์ดเนี่ยลงจังหวะที่1 นะครับทีนี้การเล่นเพลงนะครับยกตัวอย่างท่อนแรกนะครับวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจนี่ก็ห้องที่1 นะครับวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยคำว่าลอยนะครับสังเกตมันจะเป็นตัวสีก็คือตัวสีเนี่ยคำที่เป็นสีก็คือคำที่ตรงกับจังหวะที่1ของห้องนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำที่เราจะเปลี่ยนคอร์ดใหม่นะครับอย่างเช่นวอนเนี่ยอยู่ตรงกับคอร์ดดีนะครับคำว่าวอนอยู่ตรงกับจังหวะที่1 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดีดตรงนี้ดีดลงไปเลยนะครับจังหวะที่1วอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยคำว่าลอยนะครับก็จะลงกับคอร์ด A ก็เป็นการเริ่มห้องใหม่นะครับลอยไปจากดินแดนคำว่าแดนนะครับก็จะลงกับคอร์ด D ของห้องใหม่นะครับจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลคำว่าไกลก็จะลงคอร์ด A ของห้องใหม่นะครับสุดขอบฟ้าที่ไกลสักไกลล่องลอยไปวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึงนี่คือลักษณะการเล่นนะครับก็คือเราจะแบ่งห้องนึงเนี่ยแบ่ง4จังหวะเคาะหรือว่าคอร์ดนึงเนี่ยเล่น4จังหวะเคาะนั่นเองนะครับซึ่งจังหวะเนี่ยก็คือจังหวะที่เราร้องเพลงตบมือทั่วไปนะครับวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลนะครับจังหวะที่เราตบมือกับจังหวะที่เราเอามันดีดเนี่ยก็คือจังหวะเดียวกันนะครับทีนี้ในการฝึกเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้ฝึกด้วยการดีดลงตามจังหวะนะครับคอร์ดนึงก็คือดีด4ครั้งนั่นเองนะครับ1คอร์ดก็จะดีดลง4ครั้งนะครับนี่คือการฝึกในเบื้องต้นนะครับไปนะครับเมื่อเราเข้าใจว่า1ห้องแบ่งจังหวะยังไงแล้วนะครับก็จะนำการตีคอร์ดมาใช้นะครับในห้อง4จังหวะเนี่ยเราจะแทนแพทเทิร์นตีคอร์ดแบบ
ลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับ1 2 3 4นั้นแทนด้วยลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงทีนี้นะครับเราก็ต้องท่องให้จำก่อนลงลงขึ้นขึ้นลง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 ท่องให้ขึ้นใจก่อนนะครับแล้วก็ลองดีดจับสายบอร์ดก็ได้นะครับฝึกมือขวาก่อนให้คล่องนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่คอร์ดเข้าไปลงลงขึ้นขึ้นลง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 นะครับก็สลับคอร์ดไปมาไปมานะครับเป็นการฝึกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้เมื่อเราเอาแพทเทิร์นคอร์ดมาใช้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับสอนจับคอร์ดแบบละเอียดนะครับสำหรับคนที่ยังเพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะครับเริ่มด้วยคอร์ดดีนะครับรูปอย่างนี้นะครับเริ่มด้วยนิ้วชี้นะครับกดสายที่3ช่องที่2นะครับต่อไปกดสายที่1ช่องที่2ด้วยนะครับต่อไปกดสายที่2ช่องที่3นะครับเวลาผมพูดเนี่ยให้เราเรียงมาทีละนิ้วนะครับกดมาตามลำดับนิ้วเลยนะฮะสาย3สาย1อยู่ช่องที่2นะครับแล้วก็สาย2อยู่ช่องที่3นะครับกงนิ้วขึ้นสูงๆนะครับนิ้วโป้งอยู่ข้างบนนะครับไม่อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะฮะนิ้วโป้งกำคอขึ้นมาข้างบนนะครับอย่าแบนอย่างนี้นะครับนิ้วให้กงขึ้นสูงๆนี่คอร์ด D นะครับต่อไปคอร์ด A นะครับอยู่ช่องที่2หมดเลยนะครับสาย4สาย3สาย2อยู่ช่องที่2ทั้งหมดเลยนะครับช่องที่2บางคนอาจจะใช้นิ้ว3นิ้วแรกก็ได้นะครับผมใช้นิ้ว3นิ้วหลังนะครับ A นะครับต่อไปคอร์ด E นะครับนิ้วชี้สาย3ช่องแรกนะครับนิ้วกลางขึ้นไปสาย5ช่อง2นิ้วนางลงสาย4ช่อง2ด้วยนะครับโค้งขึ้นสูงๆนะครับอย่าแบนอย่างนี้นะครับยกขึ้นสูงๆต่อไปคอร์ด C sharp minor นะครับเริ่มด้วยนี่คือการกดแบบง่ายๆไม่ทาบนะครับถ้าทาบก็เป็นอย่างนี้นะครับกดแบบไม่ทาบจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะสอนแบบง่ายๆก็คือไม่ต้องทาบนะครับนิ้วชี้กดสายที่1เฟรตที่4นะครับต่อไปสายที่2เฟรตที่5ต่อไปสายที่4เฟรตที่6นะครับแล้วก็สายที่3เฟรตที่6ด้วยนะครับเขาจะรูปประมาณนี้นะครับนี่โป้งกำขึ้นมานะครับกำมาแตะสาย6ไว้ก็ดีนะครับชนให้บอดเอาไว้ข้างบนนะครับอันเนี้ยแตะให้บอดเอาไว้จะดีมากนะครับนะครับคอร์ดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ซ้อมดีคอร์ดละ4ครั้งฝึกเปลี่ยนคอร์ดทั้งหมดนี้ให้ได้ความคล่องแคล่วก่อนนะครับแล้วก็มาฝึกเล่นเพลงกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเพลงแก้มน้ำนางนั่นแดงของไทยนะครับก็เป็นเพลงที่จัดอยู่ในกลุ่มเพลงง่ายๆสำหรับการหัดเล่นนะครับก็มีประโยชน์ก็แบ่งปันคลิปแบ่งแชร์กันไปได้นะครับผมยังก็ฝากติดตามใน YouTube กันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ